บักกะบูดอททีวีรายการ T-Tech มีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สัญชาติฝรั่งเศสกับแบรนด์ Vigo งานนี้ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ถึง2รุ่นคือ Redmi 2และ Lenovo Jam พร้อมกับการฉลองครบรอบ1ปีของบริษัท Vigo Mobile ประเทศไทยจำกัดในงาน Thailand Mobile Expo 2015สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 2มาพร้อมกับหน้าจอ IPS ที่ดูสวยสมจริงขนาด5นิ้ว Android 5.1 Lollipopกล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องหน้า2ล้านพิกเซล CPU Quad Core 1.3 GHz ROM 8 GB RAM 1 GB รองรับการใช้งาน2ซิมในราคา 2,490 บาทและสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Lenovo Jam มาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้ว Android 5.1 Lollipop CPU Quad Core 1.3 GHz ROM 16 GB RAM 1 GB รองรับการใช้งาน2ซิมกล้องหลังมาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องหน้า5ล้านพิกเซลตัวเครื่องออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือฝาหลังออกแบบให้มีผิวสัมผัสคล้ายกับหนังในราคา 3,490 บาทแฟนๆ T-Tech ที่สนใจสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางค่าย Vigo ก็เข้าไปสัมผัสของจริงกันก่อนได้ที่ตัวแทนจำหน่ายค่ะT-Tech